ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอดีวันนี้ก็มาดูสวนนะครับก็พอดีว่าเห็นต้นเคฟกูสเบอร์รี่นะครับถ้าชื่อมันไม่ผิดอีกทีหนึ่งนะครับคือต้นเดิมนั่นแหละครับเพียงว่ารอบนี้รู้สึกว่ามันจะให้เม็ดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันขาดน้ำหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับพอดีผมก็ไม่ได้ให้น้ำวันนี้ผมจะมารดน้ำก็ปรากฏว่ามันเหลืองหมดทั้งต้นนะครับก็เลยเก็บมันขออนุญาตวางตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับตัวนี้เนี่ยครับร่วงนี่ครับมันเป็นพืชล้มลุกนะครับก็คือมันล้มไปแล้วมันก็ออกรากใหม่นี่ครับต้นเดิมนี่แหละต้นเดิมจากคลิปที่แล้วนะครับเคปกูสเบอร์รี่นะครับปลูกกับดินเหนียวล้วนๆเลยนะครับไม่สมบูรณ์มากนะครับไม่สมบูรณ์ปกติผมปลูกใส่ต้นมะละกอต้นมะละกอก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าไอ้ต้นนี้มันก็ไม่ตายนะครับผมปลูกใส่2ต้นเหลือต้นหนึ่งนี่ครับลูกไม่ค่อยโตนะครับลูกมันจะไม่โตเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์เนาะเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูนะครับเอาตัวนี้แล้วกันนี่ครับนี่ครับทงเทียงฝรั่งก็เม็ดเท่านิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยรสชาติมันก็ลองชิมดูก่อนนะครับก็ออกเปรี้ยวนิดนึงเหมือนกับที่เขาขายอะครับรสชาติก็เหมือนที่เขาขายแต่เปรี้ยวออกนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงตัวนี้สลับตอนเช้านะครับก็พอดีมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าก็ทดลองปลูกดูก็ปรากฏว่ามีผลให้กินนะครับก็แสดงว่าใช้ได้นี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับใครมีอะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์นะครับแชร์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมติดตามครับสวัสดีครับ